ทำไมนะทำไมทำไมฉันต้องไว้วันคุณเป็นอะไรเปล่าคะเดี๋ยวสักครู่นะคะอยู่นี่ก่อนนะลูกคุณคะคุณเป็นอะไรเปล่าคะคุณคะคุณคะคุณฉันล้มนะคะคุณเป็นอะไรเปล่าคะฉันเจ็บที่แผลนะคะใส่แผลที่ขาของคุณจะอักเสบอะค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวฉันจะฉีดยาแก้อักเสบให้คุณนะคะไปค่ะค่อยๆนะคะระวังเจ็บนะคะค่อยๆเดินนะคะเสียงฟ้าร้องเหรอสงสัยเจ้าฟ้ามันจะกลัวเสียงฟ้าร้องอะค่ะก็เลยร้องลั่นเลยเงียบๆนะลูกอย่าทำแม่เสียสมาธิเดี๋ยวแม่เผลอทำฟองกัดเข้าไปในเข็มฉีดยาแล้วก็คนไข้ของแม่ต้องแย่แน่ๆเลยนะเป็นอะไรอะฟ้าทำไมร้องใหญ่เลยอะฟ้ากลัวอะไรอะจ๊ะฟ้ากลัวอะไรคะกลัวฟ้าร้องเหรอลูกคะนิ่งๆนะลูกนะไม่ต้องกลัวนะเป็นไรคะจะยินดีกับลูกแม่อยู่นี่ไงคะเป็นอะไรคะเงียบๆนะคะนี่นะคิดถึงนะคนดีนะนี่นะลูกนะวันนี้ฟ้าเป็นอะไรไม่รู้อะค่ะร้องผิดปกติอะเหมือนกลัวอะไรบางอย่างเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเข็มฉีดยาหายไปไหนอะคุณหายเจ็บแล้วอะคะคุณจะทำอะไรคะI'm sorry.
แหมหายไปนานเลยนะครับนึกว่าจะไม่คิดถึงผมซะแล้วคิดถึงกันที่ไหนฉันแค่จะโทรมาถามว่าทางโน้นเป็นยังไงบ้างโอ้โหทางนี้เนี่ยผมไม่เป็นอะไรครับเป็นอยู่อย่างเดียวเนี่ยก็คือคิดถึงคุณมากมากเลยฉันไม่ได้ถามถึงนายอยากฉันถามถึงคุณทีกับคุณหนึ่งต่างหากถ้าถามถึงสองคนนั้นแล้วก็อาการหนักครับพี่ทีเนี่ยเอาแต่ทำงานทำแต่งานอย่างเดียวเลยครับส่วนคุณหนูหนึ่งก็เอาแต่นั่งวาดรูปครับแล้วก็อาการเนี่ยดูเศร้ามากเลยแล้วคุณปลาเป็นยังไงบ้างครับพี่ปลาก็แย่พอกันเวลาความรักมันมาผิดที่ผิดเวลาเนี่ยมันช่างแย่จังเลยเนาะครับใช่ครับHello? Who would you like to speak to? ฉันเองเยวันเป็นไงบ้างไม่มีอะไรหรอกฉันแค่เป็นห่วงเธอน่ะเธอเป็นยังไงบ้างนี่ก็เพิ่งถึงนะอยู่บนเครื่องนอนไม่ค่อยหลับเลยก็เหนื่อยหน่อยไม่ใช่เรื่องนั้นฉันหมายถึงเรื่องคุณธียศอ่ะเธอเป็นยังไงบ้างทำใจได้หรือยังก็ต้องได้สิสิ่งที่เกิดขึ้นที่เกาะเพ้าระหว่างเขากับฉันมันเป็นแค่ความทรงจำเท่านั้นงั้นเธอไปพักผ่อนเถอะนะเทคแคร์นะยายปลาได้เดี๋ยวค่อยคุยกันนะทำไมนะทำไมทำไมฉันต้องไว้วันเมื่อใกล้เธอห้ามใจยังไงก็คอยจะเผลอและคอยจะพาไปก็ไม่รู้ไม่รู้จริงๆรู้สึกกับเธอลาก่อนนะคะคุณทีน้อยแบบไหนปรารถนาให้เธอช่วยฉันสักหน่อยช่วยตอบคำถามไม่ใจสักทีเร็วๆตะพ้นอุ้ยแกก็เชื่องช้าอยู่นั่นแหละสายแล้วนะต้มหกทำไงโอ้ยแก่แล้วแก่เลยคุณคะคุณคะคุณคุณคะเงียบก็ลองข้อดูสิคุณคะคุณข้าวมาแล้วค่ะคุณคะเงียบเปิดประตูเข้าไปเลยล็อกอ๋อล็อกเหรอเอออ่ะแล้วนี่แกมานี่มาถ้าใครกุญแจเข้าเองมาแล้วมันจะดีเหรอเอาทำไมจะไม่ดีเผื่อแกไปลงเป็นแรงไปเราได้ช่วยทันไงเออได้ได้มาเร็วเร็วเร็วแกเร็วเร็วนะเป็นลมแย่ไปแล้วมั้งหรือไงได้หิวข้าวอยู่เป็นลมเร็วแกก็มาที่เข้ามาคุณคะคุณอาหารมาแล้วค่ะโคไปไหนไปไหนแล้วเนี่ย
หรือจะอยู่ในห้องน้ำไปเคาะดูสิคุณครับคุณครับโยงน้ำหรือเปล่าครับไม่มีเสียงตอบอ่ะก็เปิดเข้าไปดูสิเผื่อจะเป็นลมเป็นแรงอย่างที่แกบอกเปิดเลยนะอ้าวเฮ้ยไม่มีแล้วป้าเฮ้ยเฮ้ยทำไงอ่ะไม่มีเฮ้ยเอ้าทำไมดีอ่ะไปบอกคุณหมอสิไปบอกคุณหมอเลยไปเร็วเร็วเอ้าโอ้ยแกมาเร็วเร็วเข้าเร็วเร็วจะเดินเร็วเร็วหน่อยสิบ่นอยู่ได้คุณหมอคะคุณหมอเงียบไปคนพูดให้ดังๆอีกหน่อยดิเผื่อแกหลับเหรอเออคุณหมอคะคุณหมอเข้ามาเอออยู่อยู่เร็วเร็วเร็วคุณหมอคะเมื่อกี้ป้าเอาข้าวไปให้คนไข้ที่ห้องนะคะแต่เคาะเท่าไหร่เธอก็ไม่ยอมตอบแล้วก็ประตูห้องก็ล็อกด้วยนะคะป้ากับลุงผลก็เลยไขกุญแจเข้าไปดูก็ไม่พบเธอเลยนะคะไปแล้วไปแล้วเขาไปไหนล่ะคะกลับบ้านกลับบ้านเอ๊ะเราออกตอนเมื่อไหร่ล่ะครับเมื่อคืนก็มีพายุนะครับแล้วจอดไปได้ไงกันแล้วใครออกไปส่งแล้วครับคุณหมอนั่นน่ะสิคะแล้วก็จะไปทั้งทีทำไมไม่ล่ำเวลาใครเลยล่ะคะ อุ๊ยคุณหมอเป็นอะไรครับคุณหมอเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะไม่ค่อยสบายนะเตรียมรถให้ฉันด้วยฉันจะกลับกรุงเทพโอค่ะอะไรล่ะคะรับมาดูดิอุ๊ยเงินค่าอะไรคะเงินเดือนไปเตรียมรถให้ฉันได้ละเก็บรถหมอจะไปสิเออข้าไปเดี๋ยวผมจัดให้ครับไปเร็วๆป้าเร็วอะไรนะครับคุณหนูจะขายรีสอร์ทเหรอครับใช่จ้ะทำไมล่ะครับคุณหนูรีสอร์ทแห่งนี้คุณพ่อของคุณหนูเนี่ยอุตส่าห์สร้างขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงนะครับคุณหนูจะขายทำไมครับฉันมีเหตุผลส่วนตัวแต่ทุกคนไม่ต้องห่วงนะฉันจะจ่ายค่าชดเชยให้ทุกคนอย่างเต็มที่ถ้าหากว่าใครมีปัญหาอื่นเพิ่มเติมให้มาบอกภูมิฉันยินดีจะช่วยเหลือทุกคนจนกว่าทุกคนจะหางานใหม่ทำได้คุณหนึ่งครับเดี๋ยวก่อนสิครับที่คุณหนึ่งขายที่นี่เป็นเพราะผมใช่ไหมครับถ้าหนึ่งทำรีสอร์ทอยู่ที่นี่คุณทีก็ต้องอยู่ดูแลหนึ่งแบบนี้ไปตลอดชีวิตมันเป็นหน้าที่ของผมเต็มใจเพื่ออะไรคะทั้งที่เราสองคนไม่ได้รักกันคุณไม่ได้รักหนึ่งก็ไม่ได้รักคุณแล้วเราจะอยู่กันไปแบบนี้เพื่ออะไร
ไปจากหนึ่งซะเถอะนะคะแล้วก็ไปหาคนที่คุณรักคุณหนึ่งหมายความว่าหลังจากที่หนึ่งขายรีสอร์ทเราจะหย่ากันหากว่าคุณทีอยากจะช่วยหนึ่งจริงๆก็ช่วยอยู่เป็นเพื่อนช่วยอยู่ดูแลจนกว่าจะซื้อขายรีสอร์ทเสร็จได้ไหมคะโกรธหนึ่งเลยนะคะที่ต้องทำแบบนี้แล้วก็อย่าโกรธคุณทีด้วยนะคะหนูคิดว่าวิธีนี้คงเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่จะทำให้เราสองคนมีความสุขนั่นก็คือการหย่ากันหมอคะกระเป๋ายาค่ะคุณหมอคะแต่มึงยังไม่สิ้นเดือนเลยนะคะคุณหมอจะไปกรุงเทพคราวนี้จะไปอยู่นานเลยเหรอคะนั่นแหละพี่ครับเดี๋ยวค่ะคุณหมอคุณหมอคะคุณหมอไม่สบายอยู่นะคะจะนั่งรถนั่งเรือไปกรุงเทพคนเดียวมันจะไหวหรือคะป้าว่าให้ป้าคุณหมอรีบไปฉันลืมเอาเจ้าฟ้าไปด้วยเลยโอเคนะสิพูดมากถามมากถามก็คุณหมอลืมเจ้าฟ้าไปเลยอ้าวแล้วเราจะทำไงกันล่ะจะทำไงแต่เราก็เลี้ยงไว้ดิเดี๋ยวคุณหมอก็กลับมาฟ้าฟ้าดูสิโอ้คุณหมอลืมได้ไงเนี่ยนี่แล้วคุณหนูคะหนูขอให้คุณหนูโชคดีนะคะถ้าคุณหนูเปลี่ยนใจคิดจะเปิดรีสอร์ทเมื่อไหร่อ่ะอย่าลืมเรียกพวกเรามาทำงานอีกนะคะจ้ะฉันขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่ร่วมฝ่าฟันมาด้วยกันฉันจะไม่มีวันลืมบุญคุณของทุกคนค่ะคุณหนูขอบคุณค่ะโชคดีครับนะ
ีครับเดี๋ยวผมจะเอาป้ายปิดกิจการไปติดไว้ที่หน้ารีสอร์ทเผื่อมีแขกมาขอติดต่อห้องพักจะได้รู้ว่าเราปิดเดี๋ยวก่อนภูมิเขาปิดกิจการแล้วนายคิดไว้ได้ยังว่าจะทำอะไรต่อไปก็ถ้าคุณหนูไม่อยู่ที่นี่แล้วผมคงจะไปหางานทำที่กรุงเทพนะครับคุยกับคุณวันไว้คุณวันบอกว่ามีเพื่อนทำโรงแรมเล็กๆกำลังอยากได้ผู้จัดการครับนี่นายติดต่อคุณวันด้วยเหรอครับครับแล้วเขาเป็นไงบ้างใครล่ะครับคุณวันหรือคุณปลาถ้าเผื่อเป็นคุณวันเนี่ยคุณวันก็สบายดีครับแต่ถ้าเป็นคุณปลาผมว่าพิธีเนี่ยโทรไปหาเขาเองดีกว่าครับโทรผิดเบอร์หรือเปล่าคะคุณทีก็ถ้าคุณคือคุณวันก็ไม่ผิดหรอกครับไม่เล่นด้วยแล้วว่าแต่คุณทีมีธุระอะไรหรือเปล่าคะถึงโทรมาหาวันคือผมอยากทราบว่าคุณปลาเขาเป็นยังไงบ้างครับแล้วทำไมคุณทีไม่โทรไปหาปลาเองล่ะคะครับผมไม่กล้าครับก็ไม่กล้าอยู่อย่างเนี้ยผู้หญิงเขาถึงหนีไปแล้วหนีหนีไปไหนครับยายปลากลับไปที่อเมริกาแล้วค่ะแล้วเห็นบอกว่าจะไม่กลับมาเมืองไทยอีกเลยไม่ตายฝันบ้าฝันวาอะไรเนี่ยคนนี้ตกทะเลตายไปแล้วทำไมฉันเก็บมาฝันว่าเขายังไม่ตายไม่มีอะไรหรอกแม่คุณนิดเขาตายไปแล้วนะแค่นี้นะฉันรีบไปทำงานเขาตายไปแล้วแหละแค่ไม่พบศพเท่านั้นเองเลี้ยวซ้ายข้างหน้าอะไรนะครับเลี้ยวซ้ายแต่มันไม่มีทางไปท่าเรือกลับฝั่งนะครับมันเป็นทางไปท่าเรือข้ามไปก่อพร้าวคุณหมอจะกลับกรุงเทพไม่ใช่เหรอครับฉันจะไว้ไปทำธุระให้ผมไปส่งไหมครับ
ไม่ต้องเลี้ยวซ้ายเชิญครับคุณหมอครับครับคุณหมอครับคุณหมอครับโทษนะครับคุณหมกลับมาแล้วอีกหนึ่งแกอย่าลืมฝาดบ้านด้วยนะฟ้าจ๋าอันมาฮะอ้าวเฮ้ยตะพันอะไรมาดูเร็วอ้อฟ้าหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วมันหายไปได้ยังไงวะเนี่ยฮะฟ้าอยู่ไหนลูกฟ้าเอ้ยอยู่ไหนเนี่ยแล้วแถวนี้มึงก็เปล่าวะมาฮะฟ้าเออนั่นๆๆน่ะเออฟ้ามาทำอะไรอยู่นั่นน่ะฟ้าโอ้ยฟ้านี่จกไว้ฟ้าฟ้ามาๆๆทำอะไรนี่ลูกฟ้างั้นแหละเอ๊ะมาๆๆกินอาหารมาอุ๊ยกินอะไรวะเหม็นจังเลยถ้ากันได้กลิ่นเหมือนกันแต่เขาว่ามันแถวๆนี้แล้วนะเอออยู่แถวนี้อะไรมันตายอยู่ที่ไหนมันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละเขาว่าถ้ามันได้กลิ่นเหมือนกันแหละเออฉันว่านะต้องมีอะไรตายอยู่ในนี้แน่ๆเลยแกลองเปิดดูสิเออเดี๋ยวฟ้าหลบลูกหลบอ่ะเหม็นสุดๆเลยป้าเอ้ยจะไปเอาแถลงมางัดไปไปไปลองๆแถลงลองเอออีกหน่อยนะดันข้าจะไม่รู้เลยร้องหมูทองคุณตาคุณหมอทำไมคุณหมอเนี่ยฮะยายปลาฝันว่าคุณนิสดายังไม่ตายอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะเนี่ยโทรมาเล่าให้บอลฟังเป็นตุ่มเป็นตะเลยท่าทางจะไม่สบายใจมากมันเป็นไปไม่ได้หรอกคุณนิสดาเนี่ยเขาเป็นคนร้ายที่ตำรวจกำลังตามล่าอยู่นะถ้าเขายังไม่ตายก็ต้องมีคนเห็นเขาแล้วก็โทรแจ้งตำรวจแล้ววันก็ว่าอย่างนั้นแหละจะหาว่าวันเป็นคนบาปก็ช่างนะแต่คนเร็วๆแบบนั้นอะตายไปได้ก็ดีอย่าอยู่รอดให้คนเดือดร้อนอีกเลยครับสาลีพูดครับ
อะไรนะเกิดคดีฆาตกรรมขึ้นที่เกาะกูดอ่ะผมอยากให้หมวดมาที่นี่หน่อยครับตอนนี้ผมออกมาแล้วแต่ที่สารวัตรบอกมันน่าแปลกตรงไหนครับไอ้ที่น่าแปลกอ่ะก็คือว่าเมื่อก่อนในอดีตเนี่ยนะเกาะกูดไม่เคยเกิดคดีฆาตกรรมแต่ตั้งแต่คุณชดาตกเรือไปอ่ะซึ่งที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ใกล้กับบริเวณเกาะกูดมากที่สุดแล้วที่สำคัญนะเราก็ยังไม่พบศพคุณชดาด้วยผมเกรงว่ามันจะเกี่ยวข้องกับคุณชดาด้วยสิเรื่องเนี้ยนิชดาผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละเรารู้อะไรเกี่ยวกับผู้ตายบ้างครับผู้ตายชื่อนวลเธอเคยเป็นหมออยู่ที่กรุงเทพหลังจากสามีชาวอเมริกันเธอตายเนี่ยนะเธอก็ย้ายอยู่ที่นี่โดยที่ไม่ได้พบปากกับใครเลยมีก็เพียงแต่ลุงพูนกับป้าผลสองคนที่เป็นคนรับใช้คอยดูแลเธอสารวัตรบอกว่าไม่มีร่องรอยของการงัดแงะเลยแต่ว่าเครื่องเพชรแล้วก็เงินสดหายไปทั้งหมดอย่างนี้ก็แสดงว่าน่าจะเป็นคนในสิแต่คนรับใช้สองคนเนี่ยให้การว่าไม่เคยมีใครมาที่นี่เลยนอกจากผู้หญิงคนหนึ่งที่เกยตื้นที่ชายหาดหลายวันก่อนผู้หญิงเกยตื้นที่ชายหาดใช่เธอบาดเจ็บแล้วก็หมอนวลเนี่ยเป็นคนช่วยชีวิตเธอไว้เชิญนี่ครับสวัสดีครับลุงกับป้ามาแล้วครับคุณลุงครับคุณป้าเห็นหน้าตาของผู้หญิงที่หมอนวลช่วยชีวิตไว้ไหมครับเห็นค่ะแล้วเขามีรูปร่างหน้าตายังไงบ้างครับหน้าสวยๆนะครับแล้วก็ตัวสูงๆผิวคล้ำนะครับแล้วเขาบอกไหมครับว่าเขาชื่ออะไรหมอไม่ได้ถามไว้หรอกค่ะพวกเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนตอนที่คุณหมอพามาน่ะไม่มีอะไรติดตัวมาเลยค่ะนอกจากเสื้อผ้าที่เขาใส่มาเท่านั้นแหละค่ะครับเสื้อผ้าผมขอดูได้ไหมครับได้แล้วค่ะนี่ค่ะเสื้อผ้าของผู้หญิงคนนั้นที่ใส่มาโดนหินบาดขาดวิ่นไปทั้งตัวหมอให้ฉันไปซ่อมแล้วก็ซักรีดเก็บไว้ให้เขาค่ะขอบคุณครับเก็บสลายให้หมดด้วยนะครับย้ายชายหาดสกปรกแบบนี้ค่ะพี่ทียศพูดครับผมสาริศเองครับคุณทียศหมดสาริศมีธุระอะไรกับผมหรือเปล่าเกิดคดีที่เกาะกูดผมก็เลยอยากให้คุณมาช่วยดูอะไรบางอย่างที่นี่แล้วทำไมต้องเป็นผมด้วยล่ะครับก็เพราะว่าคดีที่เกิดขึ้นอาจจะเกี่ยวข้องกับคุณนิชดาก็ได้ได้ครับได้ผมจะรีบไปทันทีเลยพี่ทีครับรีบไปไหนล่ะครับปวดสาดิษเรียกตัวพี่ไปที่เกาะกูดบอกมีเรื่องจะให้ช่วยหน่อยเกี่ยวกับนิชดานิชดาเรื่องอะไรล่ะครับพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่กรมอุตุบอกว่าพายุจะเข้าคืนนี้นะครับแล้วที่เกาะกูดเนี่ยพายุเข้าไปลุ่งแล้วนะครับไม่เป็นไรหรอกพี่รีบไปเลยรีบกลับถ้างั้นเดี๋ยวผมไปด้วยไม่ต้องดีกว่ามาอยู่ที่นี่ดูแลรีสอร์ทและดูแลคุณหนึ่งให้ดีถ้ามีอะไรจะแจ้งข่าวบอกได้ครับ
ูขาคุณหนูจะรับอะไรอีกไหมคะไม่แล้วจ้ะงั้นป้ากับนางขวดตาไปเก็บขยะที่ชายหาดก่อนนะคะแล้วมีอะไรแล้วเรียกนะคะจ้าไปเร็วๆก่อนโดนนี่แล้วนะอย่ารูปสวยจังนะคะกับเธอ